สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในเกมที่4ประจำเช้าวันพฤหัสที่26พฤศจิกายน2020กันดีกว่าวันนี้เป็นคิวของกลุ่ม A B C เลยก็ดีนะฮะเริ่มกันที่อาร์เรติโกมาดริดเปิดบ้านเสมอกับโลโคโมทีฟมอสโกไป 0-0 ไบเยิร์นมิวนิกเอาชนะซัลซ์บวร์กไป 3-1 วันนี้เจ้าบ้านไบเยิร์นได้3ประตูจากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้คิงส์ลีย์โกมองแล้วก็ลีรอยซาเน่นะฮะส่วนทีมเยือนได้1ประตูปลอบใจจากเมอร์กิมเบริชาโดยเซมิเชนกัดบัตวันนี้เปิดบ้านถล่มชักเตอร์โดเนตไป 4-0 ครับวันนี้เจ้าบ้านได้10ดูจากลาสตินเดลเนโกเอเวดีวิลเอมโบโลและก็ออสการ์เวนอินเตอร์มิลานครับแพ้ให้กับทางเรอัลมาดริดไป 0-2 วันนี้ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากจุดโทษของเอเดนอาซาร์และก็อาคาฮากิมีของทางอินเตอร์เนี่ยทำเข้าประตูตัวเองโอลิเปกอสก็เปิดบ้านแพ้ให้กับแมนซิตี้ไป 0-1 วันนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากฟิลโฟเดนโอลิมปิกมักซอยแพ้คาบ้านให้กับทาง FC ปอร์โตไป 0-2 วันนี้ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากทางไซดูซานุซีกับจุดโทษของเซอร์เกียวโอลิเวล่าอาจารย์แฮะเปิดบ้านเอาชนะ FC มิดเทลแลนด์ไป 3-1 วันนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากไลอันกาเฟนแบกนุยแซมาร์สลาอุยและก็เดวิดเนเลสส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากจุดโทษของอาแวร์โมมาบิลนะฮะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ลิเวอร์พูลแพ้คาบ้านให้กับแอตแลนต้าไป 0-2 วันนี้ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากโจซิฟอิลิสิกกับโรบินกูเซนและเลยทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ฮะเริ่มกันที่กลุ่ม A อันดับ1ไบเยิร์นมิวนิกชนะรวดครับเก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ2แอตแลนติก5คะแนนอันดับ3โลโคโมทีฟมอสโก3คะแนนอันดับ4ก็ซัลซ์บวร์กมี1คะแนนฮะกลุ่มนี้ไบเยิร์นเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกไปแล้วกลุ่ม B อันดับ1ตอนนี้เป็นบรูซเซมิเชนแกดบัตมีอยู่8คะแนนอันดับ2เรอัลมาดริด7คะแนนอันดับ3ชักเตอร์โดเนตส์4คะแนนอันดับ4ก็อินเตอร์มิลานมี2คะแนนกลุ่ม C อันดับ1ตอนนี้เป็นแมนซิตี้ครับ4นัดชนะรวดเก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ2 FC พอร์โต9คะแนนอันดับ3โอลิมปิกอส3คะแนนอันดับ4ก็มักเซยแพ้รวดเลยมีอยู่0คะแนนกลุ่มนี้แมนซิตี้เข้ารอบ 100% ครับส่วน FC พอร์โตก็แทบจะ 99.99% แล้วกลุ่ม D อันดับ1ตอนนี้เป็นลิเวอร์พูลมี9คะแนนอันดับ2อาแจก7คะแนนอันดับ3แอตแลนต้า7คะแนนอันดับ4ก็มิดเทลแลนด์ครับแพ้รวดมีอยู่0คะแนนมาดูกันที่ดาวซันโวล่าสุดฮะตอนนี้ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ของดอทมูลที่ยิงไป6ประตูแล้วก็นักเตะที่แอสซิสต์มากสุดมีเควินเดอบรอยน์กับควนกอดาโดทั้งที่จ่ายไปคนละ4ประตูเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดต่อไปครับเป็นเกมที่5ในรอบแบ่งกลุ่มก็เริ่มกันที่เช้าวันพุธที่2ธันวาคมก็จะมีโลโคโมทีฟมอสโกเปิดบ้านเจอซัลซ์บวร์กแอตมาดริดเจอไบเยิร์นชักเตอร์โดเนตส์จะเล่นในบ้านเจอเรอัลมาดริดบอร์เซียมิวนิคกัดบัตพบอินเตอร์มิลานมักเซยเปิดบ้านเจอโอลิมเปียกอสปอร์โตเจอกับทางแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับอาแจกแล้วก็อัตแลนตาเจอกับ FC มิดเทลแลนด์และเช้าวันพฤหัสที่3ธันวาคมก็จะมีกราสโนดาเปิดบ้านเจอแลนด์เซบียาพบเชลซีดอร์ทมุนด์เปิดบ้านเจอกับลาซิโอขับบูธพบเซนิตยูเวนตุสเปิดบ้านเจอกับดีเดโมเคียบเฟเลนเวลอสจะเล่นกับทางบาร์เซโลนาอิสตันบูลแบซซิเฮียเปิดบ้านเจอไลฟ์ซิกแล้วก็แมนยูไนเต็ดจะเล่นในบ้านพบกับปารีสแซงต์แชร์แมง